สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการตามติดชีวิตสามีญี่ปุ่น VS ภรรยาคนไทยค่ะกับอ้อมเช่นเคยนะคะที่จะมาพูดคุยนะคะก็ช่วงนี้ถ้าใครเห็นแบ็คกราวด์อ้อมแบบนี้หลังๆเนี่ยไม่ต้องตกใจนะปกติอ้อมจะเป็นแบ็คกราวด์ที่บ้านที่กรุงเทพอีกที่นึงเนาะแต่พอดีว่าช่วงนี้อ้อมมาอยู่ที่ต่างจังหวัดนะคะแบ็คกราวด์ก็เลยจะเป็นแบบอย่างนี้ค่ะออริจินอลเป็นไม้นะคะบ้านอ้อมทำไม้นะคะโอเคเนาะนอกเรื่องไปแล้วนะคะฝากติดตามทุกๆช่องทางของทางอ้อมด้วยนะคะที่อ้อมได้พูดไปคลิปก่อนหน้านี้แต่ว่าคลิปนี้ขออนุญาตเกริ่นนิดนึงนะคะอย่าเพิ่งข้ามไปนะอย่าเพิ่งเบื่อนะคะก็คือว่าก็ช่องทาง YouTube Channel นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้อ้อมด้วยนะคะเวลาอ้อมมีคลิปใหม่มันก็จะเป็นกระดิ่งแจ้งเตือนคอนเทนต์ไหนหัวข้อไหนที่ถูกใจคุณสามารถที่จะกดเข้ามาฟังอ้อมได้นะคะไม่นานนะคะแค่9ถึง10นาทีอันนี้อ้อมมองว่ามันคุ้มสำหรับชีวิตความรักคุณแน่นอนนะคะส่วนใครที่อยากปรึกษาชีวิตความรักปัญหารักมันเศร้าใจเหลือเกินนะคะไม่รู้จะพูดคุยกับใครบางเรื่องบางความรักแบบมือที่3บางทีไม่สามารถที่จะเล่ารายละเอียดเรื่องแบบนี้กับใครได้สามารถที่จะเข้าไปดูแพ็คเกจแล้วก็มาปรึกษาความรักกับอ้อมได้นะคะคุณไม่ได้รู้จักอ้อมเนาะอ้อมไม่รู้จักคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยการพูดคุยกันมันจะรู้สึกเต็มที่แล้วมันจะเปิดโลกกว้างแล้วก็อ้อมจะมีสิ่งที่แนะนำแล้วก็เป็นสิ่งสำคัญให้กับชีวิตคุณนะคะมันก็บางเรื่องสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงกิจวัตรประจำวันหรือปรับเปลี่ยนทัศนคติด้วยกันได้นะคะก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ Facebook Fanpage นะคะตามติดชีวิตสามีญี่ปุ่น VS ภรรยาคนไทยนะคะเข้าไปดูที่ร้านค้าก็จะมีแพ็คเกจให้เลือกเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้นะอ้อมจะมาพูดถึง5วิธีคลายความเครียดแบบฉบับผู้ชายญี่ปุ่นแล้วกันเนาะอ้อมเชื่อว่าถ้าใครไม่ค่อยสนใจคลิปนี้ไม่เป็นไรแต่อ้อมอยากให้ฟังเพราะว่าคุณจะได้รู้ว่าเวลาผู้ชายญี่ปุ่นเนี่ยเขาเน้นหนักกับการทำงานมาเยอะๆทั้งวันทั้งอาทิตย์ทั้งปีทั้งเดือนมาแล้วเนี่ยถ้าเขาเหนื่อยมากๆเนี่ยเขามีวิธีผ่อนคลายแบบของตัวเองอะแบบไหนแล้วอย่างเราเป็นคู่รักคนรักของเขาเนี่ยเราสามารถเข้าใจอะไรเขาได้บ้างสามารถทำอะไรเขาให้เขาได้บ้างให้กำลังใจแบบไหนได้บ้างขึ้นชื่อว่าผู้ชายญี่ปุ่นแน่นอนมันจะไม่เหมือนผู้ชายไทยเนาะการที่จะแบบว่าการรีแลกซ์การผ่อนคลายของผู้ชายแต่ละประเทศย่อมแตกต่างกันออกไปแต่แปลกผู้ชายญี่ปุ่นไม่เหมือนคนอื่นลองเข้ามาฟังดูนะอันดับแรกผู้ชายญี่ปุ่นเลยอ้อมเชื่อไว้ใครที่คบผู้ชายญี่ปุ่นอยู่คุณจะรู้ว่าผู้ชายญี่ปุ่นชอบอันดับหนึ่งคือนอน ใช่ค่ะนอนหลับวันหยุดปิดประตูนอนพักอยู่ในห้องสบายสบายแบบไม่มีใครรบกวนนะไม่ต้องคุยกับใครนะคะนอนให้ได้เยอะที่สุดนอนให้พอมากที่สุดนะคะพอร่างกายเขาเชื่อว่าการที่เขาเหนื่อยมาเยอะแล้วเขานอนให้เต็มที่เนี่ยเป็นสิ่งที่เขาอยากทำมากที่สุดนะคะคือถ้าหลับเต็มที่ปุ๊บเขาก็จะมีเรียกว่าสดร่างกายเขาจะสดชื่นปุ๊บเขาก็สามารถที่จะเรียกว่าทำงานเตรียมทำงานในวันทำงานต่อๆไปได้เงี้ยอย่างวีคเอนด์นึงเขาอาจจะหยุดแค่วันเดียวเงี้ยหรืออาจจะ2วันเงี้ยเขาก็ใช้เวลานั้นอ่ะ1วันในการนอนบางคนอาจจะนอนเต็มที่อย่างคุณสามีของอ้อมนี่ก็นอนเลยค่ะบางทีวันเดียวไม่พอค่ะต้องนอน2วันเต็มอิ่มอะไรเงี้ยไม่ทำอะไรเลยนะคะระดับ1คือนอนนะคะระดับ2คืออยู่เงียบๆคนเดียว alone อยู่เงียบคนเดียวเลยค่ะอันนี้เรื่องจริงนะคะจะคืออยู่เงียบคนเดียวคำว่าคนเดียวคุณพอจะเข้าใจเนาะไม่ว่าจะออกไปข้างนอกไปร้านคาเฟ่หรืออะไรแล้วแต่ค่ะคือแบบอยู่เงียบคนเดียวไม่ชอบที่วุ่นวายไม่ชอบสถานที่คนเยอะไม่ชอบแหล่งที่เรียกว่าคนเดินไปเกินมาเยอะค่ะคือแบบชอบอยู่แบบเงียบๆคนเดียวทำให้เขาได้ใช้สมาธิให้มีสตินะคะจริงๆถ้าเป็นอย่างคนไทยจะชอบประชดเนาะถ้าอยู่เงียบคนเดียวก็ไปที่วัดเลยนะคะนะคะอันดับที่3ก็คืออ่านหนังสือค่ะนะคะถ้าผู้ชายวัย30อัพนะคะอย่าง35ยิ่ง35อัพเนี่ยหนังสือที่เขาจะเลือกอ่านเนี่ยคือหนังสือชีวิตปรัชญาชีวิตนะคะการใช้ชีวิตยังไงเนี่ยก็คือแบบจะอ่านหนังสือเป็นแนวนั้นเพราะว่าเขามองถึงความมั่นคงในชีวิตรูปแบบการใช้ชีวิตคือเขาจะต้องปรับเปลี่ยนอะไรในแต่ละวันในแต่ละปีที่เขาเจอเนี่ยเขาเจออะไรมาบ้าง
แต่ละพอเขาเจอปุ๊บเขาจะต้องปรับยังไงคือส่วนใหญ่จะเป็นหนังสือชีวิตที่เขาอ่านได้แบบทั้งวันแบบทําให้เขาไม่เครียดผู้ชายญี่ปุ่นเป็นหนอนหนังสืออยู่ละเขาชอบอ่านหนังสือเป็นชีวิตจิตใจอยู่แล้วเนาะไม่เหมือนเราเลยเนาะชอบเที่ยวนะคะอันดับที่4นะคะกินของที่อร่อยค่ะผู้ชายญี่ปุ่นก็ชอบกินแบบอาหารของดิบปลาดิบใช่ไหมซูชิหรืออะไรเงี้ยอร่อยอร่อยเนี่ยค่ะคือให้รสชาติมันดียิ่งแบบกินขนมอร่อยอร่อยมันทำให้จิตใจเขามันฟูขึ้นทำให้จิตใจผ่องใสขึ้นเพราะว่าอ้อมเชื่ออย่างหนึ่งว่าคนเราอะถ้าได้มีโอกาสได้กินอาหารอร่อยอร่อยมันเหมือนเป็นการเติมพลังดีๆให้กับชีวิตอะไรเงี้ยเติมแบบสิ่งดีๆให้กับชีวิตความเชื่อจะเป็นในลักษณะแบบนั้นนะคะไม่ใช่เฉพาะคนญี่ปุ่นหรอกความเชื่อของเราเองอะเราก็มองว่าคือเราควรจะให้ร่างกายเราได้กินอาหารอร่อยๆเพื่อเติมสีสันเติมพลัง power ให้กับตัวเองให้กับจิตใจบ้างอะไรเงี้ยค่ะนะคะอันดับสุดท้ายข้อที่5ค่ะก็คืออะไรเนี่ยอ้อมเขียนตัวหนังสือจนแบบว่าแบบเวลาอ้อมคิดอ้อมเขียน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 เงี้ยโน้ตก็คือจะเป็นประเภทเที่ยวต่างจังหวัดนะคะก็บางท่านบางคนผู้ชายบางคนก็เที่ยวคนเดียวค่ะเที่ยวแบบไม่เอาแพ้แฟนไปด้วยนะคือแบบแบ็คแพ็คอะค่ะกระเป๋าใบเดียวเดินทางเองคนเดียวอาจจะนั่งรถไฟไปยิ่งถ้าผู้ชายญี่ปุ่นที่ไม่อยู่เมืองไทยบางคนที่ชอบแอดเวนเจอร์หน่อยเนาะคือมีนะคะผู้ชายที่แบบชอบแอดเวนเจอร์ชอบเที่ยวตามต่างจังหวัดของประเทศไทยมีค่ะก็จะแบบวันหยุดก็แบ็คแพ็คหยุดวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็วันเสาร์ก็เดินทางนั่งรถไฟไปพักหนึ่งคืนแล้วก็วันอาทิตย์ก็กลับก็คืออันเนี้ยจะเป็นวิธีผ่อนคลายสำหรับคนที่แอดเวนเจอร์นะแต่เชื่อเถอะ1ใน5ข้อนี้คือมันต้องติดอันดับอยู่แล้วอันดับ1อ่ะยังไงผู้ชายญี่ปุ่นก็ชอบนอนนะคะยังไงก็ชอบนอนเลยอันนี้อ้อมไม่เถียงเลยค่ะจะอยู่กับสามีมากี่ปีเนี่ยก็ชอบนอนเพราะเขาเคยบอกเหตุผลอยู่แล้วว่าการนอนน่ะทำให้สมองมันมีพลังขึ้นทำให้สมองมันดีขึ้นมันทำให้สารเคมีในสมองอ่ะมันเรียกว่ามันทำงานได้ปกติขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ที่แบบนอนน้อยนอนดึกอย่างถ้าแบบคนญี่ปุ่นเขาทำงานตลอดทั้งอาทิตย์คือแบบบางคนก็นอนดึกคิดงานดึกบางคนก็นอนไม่ค่อยได้นอนอะไรเงี้ยคือมันทำให้สมองมันฝ่อมันทำให้สมองมันเริ่มแบบใช้งานเยอะเกินไปแล้วสมองมันช็อตอะค่ะไม่ใช่แบบช็อกนะช็อตพอช็อตปุ๊บสมองมันจะอยู่ภาวะแบบคิดอะไรไม่ออกคิดอะไรไม่ได้นั่นแหละมันจะยิ่งทำให้เขาเครียดและกดดันสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาเลือกได้นะช่วงเวลา1วันที่เขาพักผ่อนเขาจะนอนตอนนี้ก็เป็นปัญหาของผู้หญิงไทยอย่างเราแล้วค่ะว่าวันหยุดเนี่ยเรามักจะแก่งแย่งชิงดีช่วงชิงช่วงเวลานั้นให้เธอได้มาเทคแคร์ฉันนะเธอต้องพาฉันไปเที่ยวพาฉันไปดื่มพาฉันไปดูหนังพาฉันไปทานอาหารเนี่ยแต่ถ้าอาทิตย์หนึ่งเขาไม่ว่างที่จะพาคุณไปล่ะคุณจะมีวิธีจัดการกับชีวิตตัวเองยังไงจะจัดการกับอารมณ์ที่มันจะเริ่มขุ่นมัวขึ้นยังไงบ้างจะหวีนจะเวียงจะวีนจะเหวี่ยงใส่เขาไหมอันนี้เป็นสิ่งที่คุณจะต้องไปมีเนตแล้วก็จัดการกับความคิดของคุณแล้วก็ตั้งรับกับมันให้ได้นะคะยังไงคลิปนี้อ้อมเชื่อว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้หญิงไทยนะคะที่เข้ามาฟังนะคะทุกๆคนเลยแล้วถ้าคุณฟังคลิปนี้จบแล้วเนี่ยคุณจะรู้แล้วเริ่มหาวิธีตั้งรับกับเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตวันใดวันหนึ่งที่คุณจะต้องเจอเหตุการณ์นี้คุณจะได้เตรียมเรียกว่าเตรียมวิธีรับมือได้ถูกว่าจะต้องทำยังไงต่อไปเพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องไปช็อกเมื่อเจอเหตุการณ์นั้นแล้วจะได้ไม่ต้องไปทะเลาะกันหรือไปน้อยใจเขานะคะสู้ๆอ้อมเชื่อว่าคุณทำได้นะคะก็ฝากคลิปนี้ไว้ในอ้อมจุกอ้อมใจของแต่ละคนด้วยใครที่มีคำแนะนำเพิ่มเติมนอกจากนี้ที่อ้อมได้พูดมาสามารถลงใต้คอมเมนต์อ้อมได้เลยนะคะเผื่อเพื่อนๆได้เข้ามาอ่านเข้ามาฟังเนาะก็เขาก็จะได้แบบได้แชร์เทคนิคแชร์ความรู้ให้เพื่อนๆเขาด้วยอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรียกว่าอ้อมว่าเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะคะมนุษย์ผู้หญิงไทยด้วยกันอะไรเงี้ยก็จะเขาจะได้แบบความรักเขาจะได้ราบรื่นอะไรเงี้ยค่ะนะคะก็สำหรับคลิปนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะ